บอกพูดได้ดีไอ้ดีใครเอาตัวลงมาบางทีนี่เสียงทุ่มไปฟ้องร้องเข่าบอกเป็นบุษราสวัสดีค่ะสวัสดีที่ไหนก็มีประตูเพื่อนนี่บอกให้แม่งเดียวเห็นกุฏิจังซีเห็นบอกคือบอกก็แค้นเต็มเหลือหมดมาเรียนเดียวไปเรียนเดียวไปฮัลโหลอุ้มนางคือเราเว้ยพี่เจ้าของบ่ได้เออจ้าเจิมไปเบิ่งได้เลยนะคะแม่ค่ะเปิดเบิ่งครับเปิดนี่เดียวเปิดเบิ่งสู้เปิดได้ป่ะโอ้นี่เด็กเพิ่นมาเขียนนี่เขียนเองแสดงว่าทำความสะอาดตลอดด้วยนี่เนาะไม่ไม่คักเนาะจ้ะเพื่อนเขียนยังอ่านให้ฟังหนึ่งใบติ๊กเกียร์ใบติ๊กเกียร์ใบติ๊กเกียร์ข้าวน้ำดีอุดมสมบูรณ์รถคันนี้เป็นโบราณใช่ไหมล่ะเดี๋ยวที่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าแม่บอกบอกกระเด็นนี่บอกให้เฮ็ดกุฏิแบบนั่นให้บอกแบบหลวงปู่น่ะฉันชอบบันไดเขาเซ็งหัวเดี๋ยวลูกเอ็นหนาขึ้นนะทะเลแห้งอาจารย์ขอบคุณThank you.
ลยค่ะไปหาหลวงปู่สวงส่วนหลายเลยเนี่ยค่ะมันไปขอเลขหลวงปู่ค่ะพระอาจารย์โอ้ไปหาเพราะว่าอยากไปขอเลขก็คือไททันเขียนไทยนะแต่ว่าภาษาที่หลวงปู่เขียนนี่สิเป็นภาษาของทางกัมพูชาอือเอยเตรียมพนมเตรียมสงสัยผักกันเป็นวันนี้อะไรครับสงสัยผักกันจุ๊บสงสัยผักกันหวานเป็นวันนี้อันนี้ครับมันคือหันอันคือการ์ตูนที่แม่เป็นผักการ์ตูนแต่ว่าคำนี้เน้นแน่ว่าลูกปูหวานเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอีใส่กางเกงมีวัดกระดอนแต่ว่าภาพนี้นะคะลูกปูหวานเป็นทั้งสองเลยเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายในภาพเดียวกันคือว่าในภาพนี้ลูกปูหวานมาจากกรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางนะคะเพราะว่าผู้หญิงและผู้ชายก็เกิดมาจากฐานทั้งสี่เนาะเป็นปริศนาธรรมลูกปูมีเพียงเพียงแต่เป็นคนเซอร์ไลน์เราก็ได้เรียกเป็นปริศนาธรรมแล้วค่ะเนี่ยเป็นเก่าเจนเนี่ยเป็นหยังไปสันนะคะจ้าก็คือบางแผ่นแป้ใดก็มีค่าแป้ละค่ะพระอาจารย์ก็สิมีให้อ่านแต่พระท่านหลวงปู่สวงละค่ะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ทั้งเบิดเลยหลวงพ่อมันสั่งเอาไว้แจกสะพานพุ่นที่มาหลวงทำบุญน้ำบาตรนะคะเวลามีงานกระถิ่นมือผับปาส่วนของคดีสิเป็นของผู้ใส่ในการถูกโอนภาษีมหาโพธิ์ค่ะคือพระอาจารย์เพื่อนอันเชิญมาจากศิลปากรที่เดียร์ก็ถูกเอาไว้ที่บ้านให้อยู่นี่ละส่วนของนั้นนี้นะคะสิเป็นของที่มาจากขนาดช่างเป็นเหลืองล่าไว้เลยมีสตอรี่ครับนี่ถูกต้องอันนี้สิเป็นอัลทาบริการลูกปูค่ะพระเจ้าเป็นของที่ท่านเคยใช้กับสิมีบาททานมีหมอนพร้อมน้ำประจำมีเศษเกศาค่ะอยู่ในตลับสิมีหนังฟ้าเทียนมีเสือกลาวมีแผ่นท่อปิดทานยอดไซกองไฟแล้วก็มีสีผึ่งกับแขวนค่ะนี่แขวเรียนดีจ้ะฟันขูดไงข้างในตะกี้ชาวบ้านตะกี้นะเพิ่นก็เก็บไว้ค่ะเพราะเพิ่นถือว่าทางวัดขยุเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เลยมาถวายข้างหลังเนี่ยนี่คือเราว่าบนข้างนี้นะคะพระอาจารย์ก็คิดเป็นหลงลอยดีลูกปูเป็นไหคอไฟเวลาถัดสิขึ้นมาจากวัดทั้งศาลาหลังนี้เป็นไหคอไฟขึ้นนี้เลยเพราะว่าลูกปูสวมมันเป็นไหคอไฟแต่สิขึ้นมาส่วนตรงนี้สิเป็นจุดเช็คอินเลยค่ะพระอาจารย์ตรงนี้อนุญาตขึ้นได้ค่ะนี่สวยนะจ๊ะสวยขึ้นมากแม่นบอกสวยสมัยหลวงปู่อันนี้ก็แม่นของเพิ่นอุ๊ยกำลังหัวเปิดแอร์นี่มันไปที่เกียร์อยู่ปัจจุบันจริงๆเลยเราก็เลยทำอย่างนี้ได้ครับ
อุ้ยพี่เดชเพิ่นเขียนเลขไว้เบิ่งสู้สมุดวาดรูปสมัยตะกี้นี่อันนี้เขียนยังไงคือเขียนเขาเหมือนสามเหมือนสี่เหมือนห้าเหมือนเขาบอกว่ารวยครับแม่ก็เราเขียนเลขมันจะบอกว่ารวยไม่ใช่เลขรับเลขไข่เนี่ยรวยจะสมัครลำรวยหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นจุงอาจารย์แน่สมัยตะกี้ผู้ใดมาก็ต้องเคาะระฆังเอิ้นหลวงปู่บ่เหมือนครับเขาแล้วอันนั้นคนตามรอยนี่สุดยอดมากเบิ่งที่ละครเพิ่นคือเป็นจังซี่ประธานรับเปลี่ยนเปลี่ยนกระจกจังสีน้ำนานยังมาสื่อท่านไม่ต้องให้ยากเงื่อนหากันแล้วนี่เออมันต้องให้ได้มันหนาเรื่องเดียวเนาะให้มันหนาแค่ไหนเอาอาจารย์สูงพอดีสากวาวนี่ง่วยยี่ผมว่าหรอเอามาอีกนี่ผมเสียเพื่อนเล่นวาวบ่อยเออเอามาซื้อให้บอกกันวันคู่เลยเนาะเดียวเนาะวันนี้วันนี้บอกไปวันอย่างเอาวันนั้นดีบ่ครับนานเดียวอาจารย์โตเอวังกับวังปิดโยเปิดหนังสือบ่ครับเนี่ยเออมันเปิดหนังสือเนาะว่าอาดันขึ้นจุดพวกจังว่ะอันนั้นมันเสียงตรวจบ่ทันแล้วมันเสียงไปถึงมันฮอดแต่นิดเดียวเปิดหนังสือพ่อเนี่ยโอ้ยเก็บก่อนมันเป็นเมื่อยเนาะเดียวเนาะมันเมื่อยโหดเล็กกระท่อมนี่ตำนานเนี่ยตำนานคืออะไรตำนานคือเกี่ยวเนี่ยตำนานคือตำดนตำดนไปเลยโอ้ยเย็นอีกแล้วเ
นิดเดียวปรุงไม่เอามีกระถางเลยมากินปลานะมากินปลานะสมัครน้ำลายเข้าไปของขังบ่โอ้ยไม่เห็นบาปขนาดนี้ไม่ยังใส่นี่ล่ะของขังหูยังขังผักขังเล็กพอได้เหรอคืนไฟฟันเดอร์คือยังอาจารย์ถึงจำได้บ่ไฟไอ้คนผู้ไทยครับว่าไฟเบลเลอร์แปลว่าไปใส่นั่นนะคนผู้ดีควันใส่เข้ามาอาดุลใหญ่มากกายไหวพุ่นอ้าวอาดุลใหญ่มากกายไหวนี่ดุลเนี่ยกายดุลใหญ่โอ้ยเหวัดซะนะสิไปดังอยู่กุฏิจังสิบ่ล่ะเขาน้ําเนาะเออพุ่นในเนี่ยเอาบังคลามาลูกบังคลามเลยเอาบังคลามลูกเข้าเอาบอลละซาดูโอ้มนมัสวะโอ้ปิ้งไก่ไก่กูไปปิ้ง